สนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราซีเทียโดยแอนจักรพงศ์จักราจุฑาทิพย์ได้ปลาทูทอดแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะปลาทูที่แกะมาสวยมากแต่ว่ามันหายไปไม่ใช่อาจารย์นิชาแกะไม่ดีเอ้าเหรอผมคิดมาตลอดเลยนะว่าก้างติดปากโอ้ยคุณบูลลี่ขนาดนี้เดี๋ยวเทดดี้จะทำไข่ฟูได้ครับเดี๋ยวนาจะคลุกปลาทูโอ้โหงานง่ายเชียวนะเราจะเอาข้าวก็ต้องเป็นข้าวสวยหุงอุ่นๆหน่อยนะคะใส่ลงไปแล้วจากนั้นเราก็เอาปลาทูของเราเนี่ยใส่ลงไปเป็นชิ้นอย่างนี้เลยอ๋อไม่ต้องคือชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยแล้วเราก็ค่อยๆคลุกเขาก่อนใส่ลงไปเนี่ยเราใจเราชอบให้มันมีเป็นชิ้นๆเป็นชั้งเนี่ยเราแค่ทำแค่นี้เองทีดีเนี่ยเตาะเนี่ยสามสี่ทีเนี่ยเขาก็จะหลุดออกเป็นชิ้นแล้วโอ้โหยังกรอบอยู่จริงใช่เนี่ยดูสิเนี่ยคือตัวปลาทูเนี่ยมันจะแบ่งอยู่แล้วเป็นร่องของเขาเนี่ยเทดดี้เราแค่อย่างเงี้ยคือเราแค่เอาช้อนกดแค่นี้เขาก็แบ่งครึ่งตัวละแล้วแบ่งตรงครึ่งครึ่งของครึ่งอีกทีเดียวแค่นี้แล้วเราก็เอาช้อนคลุกเบาๆกับข้าวเราจะได้ยังเหลือที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆอยู่ด้วยคือเราไม่ต้องการให้แบบเป็นชิ้นเล็กๆๆไม่ใช่เป็นข้าวแมวพรีเมียมผัดพริกขิงเป็นอะไรที่ต้องใช้ไฟอ่อนๆหรือปานกลางถ้าผัดไฟแรงมากก็มีสิทธิ์ขมแห้งเกินแล้วก็ไม่อร่อยนะคุณผู้ชมเทคนิคสำคัญอยู่ตรงที่เราจะลงปลาเมื่อไหร่เท่านั้นแหละคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปก่อนผัดพริกขิงเป็นอาหารจานที่ต้องเห็นน้ำมันแดงๆลอยๆนี่ลดไปครึ่งแล้วนะกลัวคุณผู้ชมตกใจปกติเป็นคนทำผัดพริกขิงอ่ะโอ้โหน้ำมันท่วมเลยคุณผู้ชมน้ำพริกแกงนี่ก็เหมือนกันซื้อน้ำพริกแกงเผ็ดแบบธรรมดานะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วเราก็ผัดไปให้พอหอมๆพูดง่ายๆว่าตรงนี้ก็เรียกน้ำย่อยให้มันดูเผ็ดซีดซาดเล่นเท่านั้นแหละคุณผู้ชมเนี่ยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจริงๆใจร้อนไม่ได้เพราะผัดพริกขิงเป็นอาหารจานที่สามารถทำเก็บไว้ได้ใส่กระปุกหรือใส่กระป๋องเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นอยู่ได้นานเป็นสัปดาห์เลยนะคุณผู้ชมแค่ข้าวสวยร้อนๆเอาออกมาคลุกเนี่ยต้องผัดน้ำพริกแกงให้สุกเพราะอันนี้มันสดๆอยู่จะเก็บนานยิ่งต้องผัดนานน้ำมันต้องเยอะคุณผู้ชมถ้ายังไม่จามก็แสดงว่ายังไม่ได้ที่หรือฟังเสียงข้างบ้านจามได้ที่ค่ะเว้นแต่คุณอยู่คนเดียวบนเนินเขาฟังเสียงตัวเองนะคะเอาละค่ะเริ่มหอมแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ยังคงใช้ไฟอ่อนๆอยู่เลยคุณผู้ชมดูสิคะเนี่ยเปลวไฟอ่อนมากจะเห็นว่าน้ำพริกแกงกับน้ำมันพอมันเริ่มเข้ากันมันฟูขึ้นมาคุณผู้ชมสูตรนี้ไม่ใส่อะไรต่อมีอะไรที่เป็นน้ำกงน้ำแกงน้ำซุป no sorry ค่ะคุณผู้ชมเป็นออริจิมากทำไมคุณต้องมีไข่ฟูครับเวลาเคี้ยวมันจะได้แบบกรอบแกรบกรอบแกรบอ่ะแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกใช้ไข่เป็ดฮะไข่เป็ดเนื้อสัมผัสที่ได้มันจะกรอบกว่าเวลาทำข้าวแมวเนี่ยนะคะหลายครั้งก็จะนิยมปรุงรสข้าวแมวลงไปด้วยอย่างวันนี้นานาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงเพื่อให้ข้าวแมวของเราเวลาเคี้ยวเจอข้าวแล้วคำไหนที่ไม่เจอปลาทูมันจะได้มีเค็มๆนิดนึงด้วยอันนี้คือไข่เป็ด2ฟองนะครับตีให้เข้ากันอันนี้คือเรากรองก่อน1ทีใช่ค่ะต้องกรองก่อน1ทีนะคะเพื่อให้เยื่อของไข่เนี่ยไม่ติดลงไปแล้วเวลาไข่ฟูออกมาเนี่ยเขาจะได้เป็นฝอยๆคือเนื้อจะได้เนียนหน่อยเพราะบางทีไข่ขาวยังเป็นวุ้นอยู่ใช่แล้วค่ะเราได้ข้าวแมวแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกดลงถ้วยพอได้น้ำพริกแกงหอมแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือน้ำพริกเผาต้องเลือกเป็นน้ำพริกเผาที่ใส่ในต้มยำนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไปเอาน้ำพริกเผาที่แบบไว้ทาขนมปังให้ลูกกินอย่างนั้นมันหวานเจื้อยนะคุณผู้ชมเป็นคนละอย่างกันน้ำพริกเผาสุกมาแล้วน้ำพริกเผามีน้ำตาลปนมีรสชาติมาครบผัดนานมีสิทธิ์ไหม้ได้ถ้าไฟแรงยิ่งถ้าใส่อย่างนี้นะคะคุณผู้ชมหรี่ไฟให้เบาลงไปอีกตอนที่เราลงน้ำพริกเผาแล้วก็จัดการผัดซะให้แน่ใจว่าน้ำพริกเผากับน้ำพริกแกงของเราเนี่ยเข้ากันจริงๆเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปน้ำตาลปี๊บเราจะออกหวานๆนิดๆนะคุณผู้ชมนะใส่ลงไปน้ำปลานิดเดียวอย่าเยอะเพราะอะไรเพราะว่าปลาทูเราเค็มค่ะเครื่องแกงจะดูเหลวๆแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมต้องให้น้ำตาลละลายก่อนคุณผู้ชมจะสังเกตยังไงว่ามันได้เรื่องนี่น้ำพริกแกงจะดูใสๆฉ่ำวาวเหลวๆแบบนี้มันดูน่ารับประทานมาก
อันนี้ทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดทั้งเค็มและก็หวานอยู่ในนี้แล้วนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะเนื้อปลาทูที่เราแกะไว้ลงไปคลุกเบาๆค่ะคุณผู้ชมอย่าบี้เสน่ห์ของตำรับนี้คือต้องปลาทูเป็นชิ้นๆแบบนี้พริกชี้ฟ้าใส่หน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเอาไว้โรยหน้าแต่ใส่ลงไปคลุกหน่อยใบมะกรูดใส่ลงไปหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวเหลือไว้โรยหน้าโอ้ยได้แล้วอ่ะตักลงจานเลยนะไข่ฟูครับต่ำๆหน่อยหมดเลยเหรออืมใส่มาเถอะกว่าจะไหลไอ้เส้นมันเริ่มเล็กลงเล็กลงนะเพราะมันตันอยู่ข้างในก็ถือว่าเคลียร์ใครไปไหนสิคะเอาเอาโถเมื่อกี้เคลียร์แล้วคุณช้าจะได้กินไหมเนี่ยไข่ฟูเนี่ยทะเลาะกันก่อนอันนี้คือไข่ฟูที่สวยงามรอแป๊บนึงให้เขากรอบหน่อยใช่ใช่แป๊บเดียวแป๊บเดียวมันจะต้องเป็นแพรไหมฮะได้เป็นแพรก็สวยเลยเดี๋ยวเราจะได้โฟเขาโฟคือพับเขาขึ้นมาพับม้วนแล้วเวลาทำข้าวแมวถ้าเกิดแบบมีแขกมาบ้านอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาเห็นใช่ไหมว่าบ้านเราใส่ปลาเยอะนะเราก็เอาปลาเอาไว้ก้นถ้วยความจริงนี่คือปริมาณทั้งหมดที่เขาจะได้อันนี้ผมยกได้เลยฮะได้เลยค่ะได้เลยนะฮะอย่ารอให้สีแบบถูกใจเราเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมาเขาจะสุกขึ้นมาอีกหน่อยนึงใช่ครับถูกต้องต้องมาก่อนถูกใจเสมออ่ะไข่ฟูเรียบร้อยครับโอเควางไว้ฟูจริงอืมเกือบไปเครื่องเคียงเราจะมีใบมะกรูดใบมะกรูดวางไว้ข้างนึงใบมะกรูดข้างนึงที่ไม่ใส่อะไรลงไปคลุกเลยเพราะว่าอย่างที่บอกเผื่อคนไม่กินอะไรก็จะได้เคี่ยวออกได้อยากบอกว่าจัดหรูหรูกินอยู่บ้านก็สวยงามได้ขิงซอยอันนี้จำเป็นต้องมีนะขิงซอยใส่ลงไปเสร็จปุ๊บจะทำให้ปลาทูของเราเวลากินน่ะกลิ่นของเขาจะไม่ค่อยขาวพริกขี้หนูตะไคร้ซอยเล็กๆเพราะถ้าซอยหนาๆมันจะเคี้ยวไม่ได้เออมันเจอเสี้ยนอ่ะเหมือนแบบอย่างนั้นอ่ะถั่วลิสงนี่ก็คือขั้วหอมๆเลยนะใช่เอาชิมไหมเอาไม่เป็นไรครับเฮ้ยอุ้ยหลุดไม่เป็นไรหลุดก็ปล่อยไว้แล้วกินแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะแพรนี้วางเลยใช่ใช่ดีมากเก่งมากคนสวรรค์เฮ้ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยเราอยากเพิ่มสีเขียวๆหน่อยเราก็ใส่ตกลงเมนูชื่ออะไรอ่ะข้าวแมว แต่แมวไม่กินหมดเลยนะทั้งหมดที่ใส่ลงมาคนกินแล้วก็เวลาก่อนรับประทานอ่ะก็มีมะนาวสักแว่นหนึ่งบีบลงไปเขาก็จะแบบอื้อหือเนี่ยเกือบจะสุขภาพแล้วถ้าไม่มีไข่ฟูแต่เราว่ามันอร่อยโอเคครับแล้วก็อยากให้ทุกคนลองทำกันดูชื่อเมนูครับข้าวแมวค่ะพักพวกก็รู้จริงๆตักข้าวสวยไว้ให้เสร็จพร้อมไข่ต้มอีกต่างหากนะคุณผู้ชมถือว่าพรีเมียมมากนะคะเดนบอกคุณผู้ชมเลยเห็นนิดนึงนี่ก็ปลาทูปลาเข้าไปคนละตัวแล้วนะตัวเคืองๆด้วยนะคุณผู้ชมนิดนึงนะคะเดนทำกับข้าวถึงแม้จะทานเองที่บ้านเดนก็ยังประดิษฐ์ประดอยเลยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นเสน่ห์ของคนรุ่นเดนนะคะซึ่งนับวันก็ถ้ารุ่นเดียนไปนี่ก็หมดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะความงดงามที่คุณผู้ชมเห็นนี่จะไม่เหลือแล้วหรอกค่ะเซฟยิ่งสักถนอมเดียนด้วยนะคะน่ารับประทานทั้ง2เมนูไม่ว่าจะเป็นปลาทูผัดพริกขิงหรือข้าวแมวของเรา2คนใช่ที่สำคัญทำง่ายจริงๆนะฮะอย่างปลาทูนี่คือเป็นเขาเรียกว่าไปที่ไหนก็เจอซื้อมาติดบ้านก็ได้นะก็พอเสร็จแล้วก็ฝากพ่อแกได้ ครับผมสำหรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมต้องชมนะคะกับรายการนี้เท่านั้นล่ะค่ะเต็มปากเต็มคำกลับมาพบกับนานาเท็ดดี้และอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ใหม่นะคะทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:20 ค่ะวันนี้เรียนลาคุณผู้ชมนะคะต้องไปจามแล้วล่ะค่ะมันฉุนมากค่ะสวัสดีค่ะชีคือเอาใบเดียวมาโรยข้างหน้าก็ได้ใช่ไหมขอโทษนะครับอันนี้สามารถเรียกว่าเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศได้ใช่ไหมฮะฝั่งโน้นทำอะไรอะผักชีอะผักชีโรยหน้าครับ ทำอะไรไม่ได้หรอกผักชีอะคิดไม่เป็นกันหรอกให้ทำอะไรอะ